8:05 เรื่องเล่าเช้านี้ครับผู้ชมครับวันพรุ่งนี้15กันยายนจะเป็นวันที่ผู้ที่ DSI เรียกไปรับทราบข้อหาเพิ่ม4คนนะฮะค่ะเป็นผู้ต้องหาชุดที่3ในคดี Forex TD นัดหมาย DSI ณขณะนี้ยังไม่มีใครขอเลื่อนค่ะโดยที่เมื่อวานนี้ว่าที่ร้อยตรีธนกิจจิตอารีรัตน์ก็ยืนยันนะครับว่าดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการของกฎหมาย2ใน4ก็เป็นคนดังด้วยก็คือ DJ Man กับใบเตยซึ่งมีรายงานว่ายืนยันว่าจะเข้าพบ DSI ตามหมายเรียกเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องตามดูกันคุณธนกฤตบอร์ดนะครับข้อหา3ข้อหาที่เตรียมจะแจ้งข้อกล่าวหาในวันพรุ่งนี้รัฐมนตรียุติธรรมสมศักดิ์กำชับถึงหลักปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับผู้ต้องหาชุดที่1กับชุดที่2ก่อนหน้าชุดที่1ก็คืออภิรักษ์โกธิชุดที่2ก็มีพิงกี้สาวิกากับครอบครัวจำได้ใช่ไหมคุณธนกฤตว่าที่ร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์เลขาธิการยุติธรรมบอกว่าได้รับการประสานจากทนายความของดีเจแมนกับใบเตยแล้วว่าจะเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามกำหนดนัดหมายนะคะทีนี้การไม่เลื่อนนัดเนี่ยคุณธนกฤตบอกก็เป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ต้องหาเองและคดีก็จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะนั่นแหละฮะถ้าไม่มาก็ต้องแจ้งสาเหตุว่าขัดข้องอย่างไรทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้นะครับอยู่ในขั้นตอนการต่อสู้พิจารณาคดีการพบเจ้าหน้าที่ก็เพื่อจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางเงินรวมถึงที่มาของรายได้ถ้าชี้แจงได้ถูกต้องก็จบขณะเดียวกันกรณีพิงกี้ตอนนี้ว่าที่ร้อยตรีธนกิจเนี่ยบอกนะครับว่าได้เข้าไปพูดคุยกับเจ้าตัวก่อนหน้านี้ด้วยในน้องใบค่ะเจ้าตัวก็คลายกังวลและคือพยายามจะพูดให้คลายกังวลก็ถามถึงชีวิตประจำวันนะคะส่วนผมที่มีการตัดให้สั้นประบ่าแล้วรวบผมก็เนื่องจากว่าไว้ผมยาวแล้วมันจะดูแลยากมันจะเกี่ยวกับเรื่องสุขอนามัยในเรือนจำคือเรือนจำหญิงเนี่ยเท่าที่ได้รู้มาเนื่องมาจากกรณีคนเยอะแล้วเวลาอาบน้ำมีจำกัดที่ทางก็คับแคบเดี๋ยวถ้าเกิดดูแลไม่สะอาดผมไม่แห้งถ้ามันผมยาวอาจจะเป็นอุปสรรคเรื่องสุขอนามัยขณะที่มีประเด็นใหญ่อยู่เหมือนกันเมื่อวานนี้เพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex TD โพสต์ข้อความแล้วก็ไล่เรียงนะครับแล้วก็มีการกล่าวอ้างไปถึงกรณีของนักแสดงสังกัดช่อง3ด้วยรวมถึงนี่ฮะท่านผู้ชมครับมีรายละเอียดซึ่งปรากฏออกมาระบุถ้าไปดูตารางคนที่เขียนเนี่ยนายรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex TD บอกนะครับหน้าแรกบนสุดดูจะเป็นชื่อแม่ทีมข้างล่างคือลูกทีมที่แนะนำแล้วก็ไล่เรียงตารางออกมาอัพไลน์บนสุดมีชื่อของขุนนรงค์ลงทุนล้านสองมีเบอร์โทรศัพท์มีอีเมลมีบัญชีธนาคารแล้วก็มีดาวไลน์ซึ่งก็แปลว่าลูกขาย14รายท่านผู้ชมดูข้างบนสุดนั่นแหละนะอันนี้เนี่ยเป็นนักแสดงสังกัดช่อง3นี่เองคนโพสต์ได้ระบุนะครับว่ากรณีนี้มีลูกทีม14คนในชื่อลูกทีมไล่ลงมาดาวไลน์เนี่ยก็จะมีลูกทีมย่อยของแต่ละคนอีกคร่าวๆนักแสดงช่อง3คนนี้มีลูกทีมขั้นที่1กับขั้นที่2รวมกันแล้วเนี่ยอีกเกือบ60คนแปลว่าอะไรแปลว่านักแสดงคนนี้เนี่ยน้องไบเป็นขั้นที่1เนี่ย14ค่ะแล้วแต่ละคนใน14ซึ่งไม่ใช่ทั้งหมดนะค่ะก็มีลูกทีมออกไปอีกทีนึงค่ะรวมทั้งหมดเนี่ยเกือบ60คนเพจนี้ก็ตั้งคำถามเรื่องรายได้ของนักแสดงคนนี้แต่ละเดือนไว้จะประเมินให้ฟังแล้วคนจะไม่สงสัยว่าทำไมใครเนี่ยพี่ก็ไม่รู้จักซะด้วยนะฮะบางคนถึงเคยทำทองคำถึงเลิกแล้วมาอยู่ Forex TD นี่ท่านผู้ชมพอดูรายละเอียดเราก็จะเห็นนะฮะข้อมูลนี้ซึ่งเปิดเผยออกมามีชื่อเสียงเรียงนามเนี่ยท่านผู้ชมฮะกรณีของแม่ทีมอัพไลน์เนี่ยมีคนหนึ่งถูกไหมต้องไปค่ะและอย่างที่ผมไล่ดาวไลน์ก็จะไล่ลงมาไอช่องสุดท้ายมันจะเขียนว่าแต่ละคนยังจะมีดาวไลน์ของตัวเองกี่คนใช่อยู่ทางขวามือค่ะคุณผู้ชมเป็นต้นว่าแถวแรกของดาวไลน์อันนี้เนี่ยด้านหนึ่งตัวเองเป็นลูกทีมของคนแรกที่เป็นนักแสดงค่ะถูกไหมขณะเดียวกันตัวเองก็มีลูกทีมอีก17คนค่ะถ้าผู้ชมดูตารางขวาสุดตรงเขียวๆอ่ะนี่จะเห็นชัด
แล้วก็ไล่เรียงลงมาทั้งหมด14คนเชื่อสุดท้ายอันนี้เราต้องพูดกันตรงๆน้องใบให้พี่ว่าศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พี่ว่านี่ก็คือตั๋วศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรท่านผู้ชมครับลงทุน 700,000 เห็นใช่ไหมลงทุนนะครับแล้วก็ People Will Downline เนี่ย0พอผมรู้เรื่องนี้เนี่ยผมก็ถามก่อนเลยเมื่อวานนี้ว่าไอ้ตกลงยังไงไม่ได้ไปชวนใครมันก็จะตรงกันตรงนี้คือต๋อเนี่ยเป็นลูกทีมของนักแสดงคนนี้ค่ะแล้วเจ้าตัวไปชวนใครไหมก็ไม่ได้ชวนมันเลยเป็น0น้องไรค่ะผมเคยวิเคราะห์บอกกับท่านผู้ชมแล้วว่าประเด็นอย่างนี้เนี่ยสำคัญมากๆก็คือข้อที่1ถ้าเป็นผู้เสียหายไปผู้ลงทุนก็จะเป็นผู้เสียหายแต่ถ้าเป็นกรณีไปชวนคนอื่นอันนี้ต้องไปดูแล้วกรณีของเครือข่ายชุดที่1ชุดที่2ชุดที่1นี่คือแกนนำค่ะอภิรักษ์โกธิชุดที่2ชุดพิงกี้ก็คือมีแม่ทีมมีลูกทีมแต่เป็นลักษณะ1ก็ดูเส้นทางเงิน2เขาดูเรื่องอะไรเขาดูเรื่องกรณีลูกทีมค่ะและข้อต่อมากรณีดีเจแมนกับใบเตยเดียสไอไปดูเรื่องพฤติกรรมไปใช้ชีวิตร่วมกับแกนนำแบบลักษณะออกหน้าออกตาอาศัยความน่าเชื่อถือไหมที่จะทำให้มีคนหลงเชื่อเข้ามาในเครือข่ายลักษณะ Forex ทีดี Forex ย้ำอีกทีหนึ่งมันคือการลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศซึ่งในโลกนี้มันมีบัญชีในประเทศไทยไม่ได้เปิดตรงแต่กรณีอภิรักษ์ Forex ทีดีเนี่ยเป็นลักษณะมิจฉาชีพที่มาหลอกว่ามันมี AI สามารถที่จะเอาเงินไปลงทุนแล้ว AI มันจะทำงานเองเลยว่าถึงเวลาเฮ้ยตรงนี้ต้องซื้อตรงนี้ต้องขายตรงนี้ต้องซื้อต้องขายแล้วจะมีผลตอบแทน1 2 3เป็นจำนวนเงินเป็นเปอร์เซ็นต์นี่คือ Forex TD แล้วตกลงมันไม่ใช่ย้อนกลับมาท่านผู้ชมกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยเพจนี้รวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex TD ก็โพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ตั้งข้อสังเกตไอ้ส่วนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาว่ากันท่านผู้ชมฮะประเด็นก็คือเขาตั้งคำถามว่าลองนึกภาพสิถ้าต๋อศักดิ์สิทธิ์หรือคุณไบรท์ออกมาทำข่าวด้วยตัวเองว่าตัวเองโดนโกงหรือเสียหายจาก Forex TD ก่อนเพื่อนวงนี้มันเริ่มไม่จ่ายตั้งแต่เมษายน2019กว่าจะเป็นคดีเนี่ยพฤศจิกายน2019พฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาประมาณ7เดือนค่ะน้องไบรท์แล้วก็ตั้งคำถามซึ่งก็เป็นที่น่าสนใจถ้าดาราหรือผู้มีชื่อเสียงรีบออกมาออกสื่อเปรียบเทียบว่าธนราโจรขึ้นบ้านตำรวจรีบทำงานทันทีเลยโจร Forex TD คงไม่มีโอกาสมาโยกเงินออกนอกประเทศหลายพันล้านแบบคดีนี้แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันมีข่าวลือมีการจ่ายเงินปิดปากดาราหลายคนเพื่อไม่ออกข่าวก็เป็นเรื่องจริงอันนี้ทางเพจนี้ยืนยันว่ามีการจ่ายเงินปิดปากดาราแล้วก็เชื่อว่าในฤทธิ์ที่ปล่อยออกไปไม่มีใครได้เงินไม่ครบเลยเผลอๆได้กำไรกันพุงแตกแล้วทุกคนแล้วก็ตั้งข้อสังเกตกล่าวหาว่าทุกคนเลยไม่สนใจหรอกว่าวงนี้จะแตกหรือไม่ก็กำไรแล้วสิ่งที่อยากจะบอกก็คือเวลาผู้เสียหายเอาคืนดาราผู้ประกาศก็อย่ามาปกป้องกันละกันนี่เป็นประเด็นอย่างนี้ท่านผู้ชมก็เลยต้องบอกในทำนองว่าคือเราก็ดูข้อมูลกรณีศักดิ์สิทธิ์เนี่ย 700,000 แล้วก็ได้ถามไทยว่าตกลงได้คืนบ้างไหมอันนี้เท่าที่คุยกันไม่เป็นทางการเนี่ยนะก็บอกว่าช่วงแรกก็มีการโอนผลตอบแทนมาเป็นปกติแล้วได้มาถึงจำนวนที่ลงทุนหรือยังแล้วกำไรแล้วใช่ไหมถึงเงียบก็มีการเอาเอกสารยืนยันว่ามันยังไม่ได้ทอนคืนเลยไอ้700,000เนี่ยยังไม่ได้ครบแต่ที่ปันผลนี่ก็แปลว่าเป็นการลงทุนเหมือนกับว่าลงทุนไปถามว่าลงทุนยังไงนักแสดงท่านนี้รู้จักกันในการเล่นบาสเกตบอลแล้วก็ในกลุ่มก็ถูกชวนแล้วก็มีการไปลงทุนแต่ต๋อศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็ไม่ได้มีการที่จะอันนี้ฟังจากคำบอกเล่านะค่ะไม่ได้มีการเอาไปชักชวนใครและตัวเองก็ติดอยู่700,000นะฮะประเด็นที่มาถึงต้องถามกันต่อก็คือแล้วพอเกิดเรื่องมันเกิดเรื่องเนี่ยถ้าฟังจากข้อมูลนี่ก็คือพฤษภาแล้วเป็นคดีกันเนี่ยพฤษภาก็คือเริ่มไม่จ่ายใช่ไหมเป็นคดีเนี่ยพฤศจิกาก็ได้ถามกันเบื้องต้นนะเบื้องต้นก็คือว่าณตอนนั้นมันก็ยังงง
พราะการซื้อก็ซื้อมาจากเพื่อนนักแสดงและชักชวนกันในสนามบัสแล้วก็มีหลายคนตัวเองก็ไม่ได้ไปชวนใครต่อแล้วก็เป็นการลงทุนไม่ได้ไปใส่ใจรายละเอียดเพราะมีหน้าที่การงานอยู่ในแง่ที่ดูเนี่ยนะสุดท้ายผมถามตรงๆเลยนะเอ๊ะทำไมไม่ไปแจ้งความเออก็อายอ่ะพี่ค่ะอายค่ะคือก็โดนหลอกอ่ะใช่แล้วตอนนี้ก็ยังขาดทุนเสียหายค่ะไม่มีกรณีเงินปิดปากไม่ให้เปิดข่าวอันนี้ฟังเอาไว้ฟังเอาไว้ท่านผู้ชมไม่ต้องวินิจฉัยแต่กรณีโตในฐานะน้องชายผมไม่เข้าใครออกใครนะก็ไม่ได้ชวนใครค่ะใช่ไหม8:16 นเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ